ช่ครับโอเคแล้วถ้าเกรดที่ดีที่สุดก็เกรด 3.5 เกรด 4เขาประเมินจากอะไรถึงเป็นเลข 3.5 การขับเคลื่อนของตัวรถเนี่ยเราสามารถสอบถามนะครับผู้ขับนะครับเข้าไปในร้านว่าอาการรถเป็นยังไงบ้างพี่นะครับแล้วก็ส่วนเสียงเครื่องยนต์เราสามารถสอบถามได้เขาบอกหมดนะครับผมทำไมเราถึงมาร้านประมูลนี้นะครับก็เพราะว่า1มีความเชื่อถือนะครับ2แล้วก็เราเอกสารเรื่องอื่นดำเนินการรวดเร็วนะครับผมไม่มีติดขัดนะครับเป็นบริษัทใหญ่ครับผมแต่ว่ารถโดนมารถชนมาเราไม่เอาแน่นอนครับใช่ครับผมเขาก็จะมีรายการให้เนาะประมาณใช่มาแล้วตอนนี้เราจะไปตามล่าหารถสวยที่ลานประมูลกันนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนและผู้ชมทุกคนผู้ติดตามทุกคนในช่อง YouTube นี่ได้ลิสต์มาแล้วตอนนี้ก็ประมาณเกือบ30สับเกือบ40คันนะในนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูว่ารถที่เราคัดสภาพมาเนี่ยเราไปดูของจริงนะคะว่ารถที่เอาเข้ามาเนี่ยมาจากไหนต้นทางมันเป็นยังไงวันนี้เราจะพาไปเลือกรถที่ลานประมูลกันเดี๋ยวประมาณ 11:00 นนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยมาถึงแล้วนะคะกับลานประมูลวันนี้เรามาพร้อมกับทีมงานนู่นสองคนนู่นนู่นไกลๆนู่นก็มาช่วยคนนี้ก็จะเป็นฝ่ายที่เรียกว่า QC ของเราแล้วกันเนาะมาดูรถเขาจะมาเลือกมีหลายแบบเลยนะคะก็จะมีเนี่ยอย่างพวกนี้ก็จะเป็นรถยึดเห็นไหมยึดพวกนี้มันก็เวลาที่รถยึดเนี่ยขั้นตอนนะคะเท่าที่ทราบมาก็คือหลังจากที่ยึดแล้วนะคะเขาก็จะเข้าสู่กระบวนการที่จะเรียกว่าบังคับคดีเนาะเขาก็จะมาดูว่ารถคันนี้เนี่ยมีมูลค่าสินทรัพย์เท่าไหร่ขายทอดตลาดแล้วเนี่ยออกมาได้เท่าไหร่แล้วก็หลังจากที่ขายทอดตลาดเสร็จแล้วขาดทุนหรือได้ทุนยังไงก็จะไปบังคับหนี้กับคนที่เป็นเจ้าของอีกทีหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่าคืนรถแล้วจบไหมคืนรถแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็อันนี้เป็นคำตอบให้แล้วกันเนาะว่าบางคนเนี่ยคืนรถแล้วรถเขาออกไปขายเนี่ยมันจบบางคนออกไปขายแล้วมันขาดทุนเขาก็จะมาเอาส่วนต่างที่หายไปนะคะกลับมาจากคนที่ซื้อนั่นแหละอ่ะนี่ไงสองคนนี้เขาก็จะเป็นแก๊งลักรถนะคะไม่ใช่ก็จะเป็นคนที่มาตรวจอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เรามีคันไหนบ้างเป็นยังไงเราดีกันแน่ใจว่ารถที่เราคัดมาเนี่ยเราจริงเราได้รายชื่อมาแล้วถูกไหมใช่ครับผมแล้วก็เลือกรถมาแล้วครับในส่วนหนึ่งดูเกรดที่อยู่ในใบรายการที่เขาลงให้ในเว็บไซต์นะครับผมแล้วก็จะบรรลุหน้างานอีกทีนึงว่าตรงกับที่เขาลงไว้ไหมนะครับผมครับว่าเกียรติที่มีในรถส่วนใหญ่มันมีเกียรติอะไรบ้างมันครับผมมันก็แล้วแต่ลานประมูลนะครับอย่างเช่นตัวนี้มันก็จะมีเกียรติ B เกียรติ 3.5 นะครับผมแล้วก็เกียรติ U ประมาณนั้นครับผมเกียรติถนนไม่ใช่ครับครับเกียรติอะไรเป็นเกียรติชนก็ตัวนี้มันเป็นเกียรติ U ครับผมเกียรติ U คือชนใช่ใช่โอเคแล้วถ้าเกียรติที่ดีที่สุดล่ะก็เกียรติ 3.5 เกียรติ4เขาประเมินจากอะไรถึงเป็นเลข 3.5 3.5 อย่างเช่นว่ามีรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆใช่เลขไม้น้อยรถปีใหม่ครับไม่ต้องเก็บสีสามารถบิ้วจอดขายได้เลยครับผมใช่รถที่เราจะมาตัวนี้เป็นรถที่เราไม่มีใช่ครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราสามารถเปิดดูได้ไหมเปิดได้ครับผมนะครับครับมาพาดูหน่อยวันนี้เรามาเอารถหัวเดียวเนาะใช่ครับปีใหม่มีสภาพนะคะเราก็ที่คนสงสัยเคยมีซื้อรถแบบรถชนรถไอ้นี่ไปบ้างไหมชนรถโดนไปตัวนี้เราจะคัดอย่างดีนะครับผมเพราะว่าเราต้องมาดูหน้างานให้เห็นกับตาว่ามันเป็นประมาณนี้ครับผมแต่ว่ารถโดนมารถชนมาเราไม่เอาแน่นอนครับดูห้องเที่ยวใช่ครับผมเขาก็จะมีรายการให้เนาะประมาณใช่เดี๋ยวเรามาดูรายการหน่อยดูรายการเขาครับตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็มีใบสคบแจ้งนะครับผมอย่างเช่นว่าเกรดตัวรถเกรด3คือเกรดรถสวยเลยนะครับมีบอกเครื่องยนต์นะครับบอกปีบอกเลยนะครับเกรดภายในเกรด B นะครับก็คือรถสวยนะครับผมมีหน้าเล่มมาให้มีหน้าเล่มมาให้ใช่ครับผมเราสามารถดูได้เลยรถจดอะไรมายังไงนะรายละเอียดก็ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะเขาให้มาหลายคนสงสัยว่ารถประมูลไม่ดีมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือว่ารถประมูลเราค้นหารถสวยนะครับที่มันไม่มีหน้าร้านนะครับอย่างเช่นคันนี้เราซื้อไม่ได้หรอกนะครับหน้าร้านเพราะว่าไม่มีคนมาขายแน่นอนมาแค่ 6,700 กิโลเขาก็จะขับต่อไปนะใช่ครับผมตัวนี้ก็คือเราสามารถได้รถสวยไปเลยมาแค่ 6,700 กิโลครับผมนี่นะครับรถสวยเลยครับนี่ใช่ครับสวยเลยเครื่องใสสะอาด
นะครับมาร์คสีนี่โอ้โหเรียกว่าแทบทุกจุดเนาะทุกจุดทุกจุดไม่มีขยับครับผมก็คือว่าหัวน็อตหัวอะไรไม่มีการขยับขยื่นเลยนะครับแผ่นเพจเดิมนะครับแผ่นเพจเดิม Isuzu นี่มันจะมีพลาสติกหุ้มอยู่ด้านบนนะครับผมพลาสติกหุ้มอยู่ด้านบนแล้วก็มีสีดำแล้วก็สีชมพูนะครับผมที่ทำมาจากโรงงานนะครับต้องดูสัญลักษณ์ให้ดีๆนะครับก็คือคันนี้ไม่มีพลาสติกก็มีการแกะออกแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าก็มีรอยพลาสติกติดอยู่ตรงหัวรีเบตนะครับผมโอเคเราดูต่อไปกันใช่ครับต้องปิดลงให้เขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมแล้วก็ปิดไว้ก็ดีเดี๋ยวคนต่อไปไม่อยากเปิดต่อไปกลับมานะครับกระบะ NG กำลังเป็นที่นิยมนะครับผมตอนนี้นะครับ1ราคาไม่สูงมากนะครับ2ได้รถปีใหม่4ประตูด้วยนะครับอันนี้เราดูมาด้วยเหรอใช่ครับ4ประตูนะครับดูใบสคบครับผมขั้นแรกเลยนะครับต้องดูใบสคบของตัวรถที่แจ้งมาให้นะครับผมครับผมก็รถเกรด3เหมือนกันนะครับเกรด3รถสวยภายในเกรด B นะครับผมปีจดทะเบียนปี61นะครับ64ปีเท่าไหร่นะ2564ครับผมต้อง64อากาศก็ยังเช้าอยู่นะครับผมเกียร์ออโต้เขาก็บอกไว้เครื่อง 2,000 เกียร์ออโต้นะครับไม่ 30,000 หน้าเล่มก็ใช่ครับลำดับที่1แล้วเราสุดๆก็เลยนะครับลานตะมูลนะครับเราสามารถค้นหารถสวยได้หลายคันเลยนะครับผมใช่ครับลองเปิดนี่พี่ทำนี้หลุดหรอเปิดหน้าเครื่องหน่อยครับผมมาดูหน้าเครื่องคันนี้กันอันนี้ที่เราคัดมาด้วยเราจะคัดมาด้วยรายการก่อนเนาะทฤษฎีก่อนค่อยมาลงปฏิบัติแล้วดูว่าฝาหน้าโชคอัพด้วยเครื่องสวยแบบนี้เรียกว่าสวยไหมสวยครับสวยสวยสะอาดเลยนะครับสวยสะอาดหัวน็อตไม่ขยับสวยสะอาดมาร์คสีอยู่ซื้อได้เลยนะครับรอฟังแต่เสียงเครื่องยนต์นะครับที่เขาจะสตาร์ทให้ดูไหมใช่ครับเขาก็จะมีการสตาร์ทแล้วก็ขับเข้าไปในลานประมูลนะครับแล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับแล้วก็การขับเคลื่อนของตัวรถการขับเคลื่อนของตัวรถเนี่ยเราสามารถสอบถามนะครับผู้ขับนะครับเข้าไปในร้านว่าอาการรถเป็นยังไงบ้างพี่นะครับแล้วก็ส่วนเสียงเครื่องยนต์เราสามารถสอบถามได้เขาบอกหมดนะครับผมเช่นว่ารถคันนี้มีเกียร์กระตุกนะเข้าเกียร์ยากเขาก็จะบอกเราอยู่แล้วครับผมเพื่อความโปร่งใสของเขานะครับทำไมเราถึงมาร้านประมูลนี้นะครับก็เพราะว่า1มีความเชื่อถือนะครับ2แล้วก็เราเอกสารเรื่องอื่นดำเนินการรวดเร็วนะครับผมไม่มีติดขัดนะครับเป็นบริษัทใหญ่ไอ้แค่รถที่ซื้อไปเนี่ยมันเป็นรถที่ติดภาระก็ส่วนหนึ่งนะครับผมก็มีอยู่2ประเภทก็คือว่า1รถที่มีภาระหนี้สินแล้วส่งงวดไม่ไหวนะครับผมก็นำมาคืนนะครับ2เป็นรถบุคคลนะครับผมเป็นรถบุคคลที่นำมาฝากประมูลเช่นว่าคุณต้องการขายรถใช่ไหมครับแต่ว่าไม่อยากขายเต็นท์หรือว่าไม่อยากจอดขายเองนะครับผมก็ใช่ครับผมก็ฝากเข้ามาประมูลนะครับประมาณนั้นหมายถึงว่ารถที่ซื้อออกไปครับผมมีพันธะไหมที่ตัวเราตัดใจเอาคันนี้ปุ๊บมีเป็นรถที่มีพันธะมีไหมอ๋อไม่มีครับไม่มีใช่ครับผมเพราะว่าเราจ่ายเงินสดมาแล้วตัวนี้ก็ไม่มีจบโดยสมบูรณ์แบบใช่ครับผมซื้อเงินสดออกไปไปดูอีกสักสองคันรถชนเนี่ยเกียร์อาร์ครับรถชนมาเกียร์อาร์นี่คือไม่ดีหรอใช่เกียร์อาร์นี่ไม่ดีก็จะมีบอกไม่ดีครับผมก็คือไฟ ABS โชว์ไฟเครื่องโชว์นะครับผมเรามาดูไฟใบสคบกันนะครับก็เกรด R นะครับภายใน C ก็คือสกปรกพวกนี้นะครับผมได้ครับมาดูข้างในเลยนะครับเพื่อความมั่นใจใช่ครับนี่คือรถชนมารถเกรด R นะครับผมดูตะเข็บนะครับดูตะเข็บมีการทำมานะครับผมสีแตกแล้วเลยตัวนี้น่าจะทำมานานแล้วนะครับอันนี้แสดงว่าเข้าเหรอเข้าตรงนี้ใช่ไหมเข้าตรงนี้มาเข้าด้านหน้าเข้าประตูก็ดูทั้งสองฝั่งนะครับผมถ้ารถชนมาแต่ว่าโดยปกติร้านเรานะครับถ้ารถชนมารถโดนมาเราไม่ได้ซื้อเข้าแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้นะครับก็เชฟโซนิกนะครับผมก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ได้ขาดหายไปไหนนะครับก็เป็นรถค่อนข้างที่จะหายากคันนี้ไม่มีในลิสต์ครับผมใช่ครับผมแต่สวยนะก็คือโอเคอ่ะแล้วเราคุณด้วยเป็นแบบพี่อาร์พี่ก็ทั่วไปไปเราก็ดูแบบเนี่ยสวยมากนะเพราะว่าภาษีเนี่ยมีคนที่เขาใช่ครับผม
ได้รับความนิยมในสมัยก่อนนะครับผมบอกได้เลยว่าก็ทำแบบนี้เหรอใช่ครับผมทำไมนะครับหลายๆคนเขาก็จะติดแบบเลี้ยงกันผมต่อภาษีทุกปีนะครับประมาณแต่ว่าปี65นี่ขาดนะครับผมเพราะว่ามาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเรามาอยู่มาดูคันหน้าคันนี้ก่อนนะครับก็สวยอยู่นะครับใช้ได้เลยนะครับสวยๆนะครับเชฟโรเลตโซนิกนะครับที่สภาพแบบนี้นะครับสวยอยู่ครับสวยเครื่องยนต์ไม่มีรอยขันไม่มีรอยถอดนะครับน้ำมันเครื่องไม่เยิ้มไม่ซึมนะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นแบตเสือแม่แบตเสือใช่ครับไปมาดูรถสวยอีกคันหนึ่งแล้วกันนะครับผมคันนี้สวยพาไปดูคันนี้โอ้เนี่ยได้รับความนิยมอย่างหนักเหมือนกันครับตอนนี้มิตซูบิชิไททันนะครับผมใช่ครับผมหามาเท่าไหร่ก็ขายได้นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมาดูภายนอกกันก่อนเลยนะครับผมอู้ยบอกเลยสวยมากสีสวยแต่ว่าถอนประมูลนะครับคันนี้ลงแม็กมาให้เรียบร้อยถอนประมูลก็คือแบบจะเอามาประมูลแล้วเอาออกเนี่ยหรอใช่ครับผมลงในรายการแล้วแต่ว่าถอนหน้างานนะครับผมบอกก็อย่างเช่นว่ายังคดียังไม่สิ้นสุดประมาณนั้นใช่ครับผมคดียังไม่สิ้นสุดใช่ครับผมขอถอนไว้ก่อนนะครับให้มันสิ้นสุดก่อนมาดูข้างนอกคันนี้ก่อนนะครับโอ้โหลงแม็กมาให้เรียบร้อยนะครับค่าแม็กก็หลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะครับผมโหลดไม่ได้โหลดเตี้ยนะครับคันนี้รถเดิมนะครับโฉมใหม่โฉมปี2019เลยนะครับตัวนี้เครื่องนะครับภายในก็สวยนะครับผมแต่ว่าสวยๆแบบนี้เนี่ยพี่ว่าสวยไหมพี่กัสสวยนะแบบโดนใช่ครับโดนอะไรพี่โดนใจเหรอเดี๋ยวผมจะพามาดูข้างหน้าแล้วกันนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับเนี่ยหลายคนอาจจะรถประมาณนี้นะครับสวยๆแบบนี้แต่เชื่อหรือไม่ว่ารถคันนี้โดนมานะครับผมหรอใช่ครับรถคันนี้ชนมานะครับมาดูที่ฝากระโปรงก่อนเป็นอันดับแรกในการดูรถนะครับผมนะครับหัวน็อตมีการขันมานะครับหัวน็อตฝากระโปรงมีการขันมานะครับซ้ายขวาเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับแต่ว่าเราก็ยังคอนเฟิร์มไม่ได้ว่ารถคันนี้ชนมานะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งไปว่าเขาอาจจะมีการถอดเกียร์สีมาก่อนนะครับผมแต่ว่าอีกจุดหลักๆนึงนะครับเรามาดูตรงเนี่ยครับด้านแก้มคานตรงนี้นะครับผมคันตรงนี้มีการถอดทำสีมาใหม่นะครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับเม็ดอาร์คนะครับมันจะมีเม็ดอาร์คใช่ครับเม็ดอาร์คตรงนี้หายไปมีการเชื่อมมาใหม่ถอดมาใหม่นะครับผมทำมาใหม่นะครับใช่ครับเมื่อเปรียบเทียบกับฝั่งด้านซ้ายนะครับผมฝั่งด้านซ้ายมีนะครับมาดูฝั่งนี้เลยนะครับเห็นไหมครับผมมันจะมีเม็ดอาร์คอยู่กลมๆนะครับเดิมจากโรงงานนะครับหรือจุดอีกสังเกตหนึ่งก็คือว่ารถไม่มีการทำสีฝั่งนี้ครับก็มีสีด้านๆนะครับผมเพราะว่าสีด้านในมันต้องด้านครับด้านนอกมันต้องเงาแต่ฝั่งนู้นนะครับเงาทั้งด้านนอกเงาทั้งด้านในนะครับผมใช่ครับผมนะครับก็จุดสังเกตใช่ครับก็จุดสังเกตมีประมาณนี้นะครับผมแต่เรามีซื้อไปไหมถ้าแบบอะไรแบบนี้มาไม่มีแน่นอนครับผมเพราะว่าการตีตรงๆก็คือว่าเราต้องคัดเกรดรถเข้าไปให้นะครับผมคัดเกรดก่อนที่จะซื้อเข้าไปครับการซื้อรถลานประมูลเนี่ยถามหน่อยว่าคนต้องสงสัยเนาะอ้าวถ้าอย่างนี้คนอย่างเราบุคคลทั่วไปเนี่ยมาประมูลเองได้ไหมประมูลได้ครับประมูลได้แต่ทีนี้พอเราซื้อไปปุ๊บใช่ครับปรากฏว่ารถเกิดเอ้ยเขาแจ้งไม่หมดหรือมันมีอะไรตกหล่นบางอย่างเนี่ยรับประกันไหมไม่มีการรับประกันครับซื้อไปแล้วจบใช่ครับแต่ถ้าซื้อเต็นท์เนี่ยจริงๆราคามันเลยต่างกันเยอะมันต่างกันเยอะไหมอะอย่างที่เคยเห็นมาเนาะพี่เคยดูมาสมมติรถ 500,000 กว่าบาทจริงๆพอไปจบจริงมันจะมีแวดมีรายการสัพเพเหระครับเออใช่ครับผมคือสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ต่างมากแต่อย่างของเราเนี่ยสามเหลี่ยมออโต้เนี่ยเรารับประกันรับประกันหลังการขายนะครับผมดูแลให้ดูแลให้คุณขับรถมีปัญหาเข้ามาที่ร้านเราได้เลยมีการรับประกันหลังการขายนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องตรงนี้นะครับผมหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากประเมินรถประมูลรถเองนะครับผมแต่ก็ต้องรองรับความเสี่ยงตรงนั้นเกิดขึ้นหนึ่งละดูไม่เป็นเนี่ยเหมือนภายนอกหนึ่งดูไม่เป็นนะครับผมฟังเครื่องยนต์ไม่ออกนะครับผมไม่เคยทำมาก่อนนะครับผมก็ต้องรองรับความเสี่ยงตรงนั้นไปนะครับผมจริงๆก็อย่างที่บอกนะคะก็อันนี้ไม่ได้เราก็ไม่ได้จะบอกว่าเอ้ยต้องซื้อบริษัทเราอย่างเดียวทันทีเดียวนะคะก็
ให้ลูกค้าดูหรือว่าคนผู้ชมเนี่ยดูความคุ้มค่าเป็นหลักดีกว่าที่เราจะได้รับเนาะแล้วก็การซื้อของเนี่ยสิ่งที่ควรมีเลยหลักๆคือการรับประกันใช่ครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะที่ร้านประมูลนี้ก็เขาก็ไม่รับประกันนะคะเพราะเราซื้อไปแล้วจบเขาก็สุดท้ายแล้วเราจะติดเรื่องโอนได้ไหมหรืออะไรไม่ได้หรืออะไรเขาดูแลให้ไหมพวกนี้เขาจะบอกหน้าร้านอยู่แล้วครับว่ารถคันนี้รับผิดชอบการโอนนะภายใน60วันภายใน90วันถ้าเราไม่ไปรีบโอนใช่ครับผมหรือรถคันนี้ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีใช่ครับมีการเปลี่ยนเครื่องมาเลขตัวถังมีการตัดต่อเขาแจ้งอยู่แล้วครับรถคันนี้ไม่รับผิดชอบการโอนทุกกรณีก็ถือว่าลองตัดสินใจกันเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เราก็มาให้ความรู้นะคะสำหรับใครที่อยากจะมาดูรถลานประมูลว่าแบบเฮ้ยราคาเท่านี้ไปประมูลเองดีกว่าไปเท่านี้เราถือเงินสดไปประมูลมันก็มีความเสี่ยงของมันอยู่นะคะมีทั้งข้อดีและข้อเสียก็ฝากทุกคนไปตัดสินใจกันเอาอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันต่อดีกว่ากับรถก็สำหรับใครที่ติดตามถึงเท่านี้ก็ขอบคุณมากนะคะคลิปหน้าอยากให้เรามีความรู้หรือว่าอยากให้พาดูเรื่องอะไรก็แจ้งกันเข้ามาได้ใต้คลิปครับผมก็ฝากหน่อยครับผมสำหรับการที่จะซื้อรถหรือเลือกรถนะครับผมเข้ามาหาเราได้เลยครับเพราะว่าเรามีด้านทั้งฝ่ายขายนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในการขายแล้วก็เลือกไฟแนนซ์นะครับผมหรือว่าการซื้อรถเข้านะครับเราก็มีผู้เชี่ยวชาญในการดูรถให้นะครับผมมั่นใจได้แน่นอนครับผมถึงรถไม่เป็นเนาะใช่ครับผมถึงว่าลูกค้าดูรถไม่เป็นเราแนะนำให้นะครับผมเราพาดูอย่างละเอียดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะได้รถชนรถไม่ดีนะครับเรามีการแจ้งลูกค้าตรงไปตรงมานะครับผมวันนี้ขอตัวไปดูรถก่อนครับผมเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเหลี่ยมออโต้ครับขอบคุณครับ